วัสดีพี่น้องวัสดีสวงบ๊ายบายนะพี่น้องมันนี่ก็มาเฮ็ดลุ่มมักขุดลุ่มมันมาพลิกพี่น้องขุดได้ละ44ลุ่มพี่น้องเอาแถวละ22ลุ่มพี่น้องแต่มันเกือบไปสองลุ่มเลยสุดมันฮอตวันนี้เลยพี่น้องว่าสิเอาฮอตว่าสิเอาฮอตอันต้นเผาบ่ได้ทำน้องเมื่อยก้อนพี่น้องเอาสุดผมนี่เลยพี่น้องเอาตามผมนี่เลยพี่น้องแดดพี่น้องช่วงนี้ถ้าลมมาก็สิขุดโต้ไปยี่ดอกกาวาสีห้ำได้ยัก40แล้วเนาะ100ลุ่มเลยสิบ่ได้บ่พี่น้องขุดลุ่ม100ลุ่มเลยบ่เอาจัก100ลุ่มเลยเจอยังได้หลายตัวนี้อยู่พี่น้องเบิ่งสถานการณ์ครับพี่น้องว่าเดี๋ยวเฮาสิเกิดซ้ําเด้อนะเกิดดีบ่ซั่นน่ะเดี๋ยวนี้กําลังว่านไว้กาละก็ขุดลุ่มไปเรื่อยๆพี่น้องได้ซ้ําเด้อก็เอาพี่น้องมีจำกัดเลยพี่น้องมักพริกนี่ปลูกหลายเท่าไรยังดีพี่น้องมักพริกนี่ปลูกเป็นไร่สองไร่ก็ได้พี่น้องเพราะว่าพื้นที่เขาลิงยังหลายพี่น้องพี่เต้บ่มีเฮงเมื่อยเมื่อยคุดลุ่มพี่น้องจะบุกโจกด่านมาเลยพี่น้องคุดลุ่มตอนเสาก็คุดลิ้นไปทากต่อเพืองไปทากเพืองนำทากไปนำคุดไปนำพี่น้องทากไปนำได้สองแถวนะแถวที่ถามมันแถวที่สามมันนี่พี่น้องโอ้เมื่อไรจึงบอกว่าเสือทางต่อเพื่อนแล้วมันต่อเพื่อนต่อเพื่อนต่อหญ้าเนี่ยนำกันลุ่มกับคุดเป็นลุ่มไหมห่างกันกับประมาณเก้าหนึ่งเลยพี่น้องจะลุ่มเก้าหนึ่งเลยพี่น้องใส่กันเลยระยะห่างกับเก้าหนึ่งพี่น้องเราตัวนี้กับเก้าหนึ่งลองกลางยังเก้าหนึ่งเก้าจักน้อยเนี่ยหรอพี่น้องเก้าจักน้อยเนี่ยหมดเก้าหนึ่งหรอเก้าจักน้อยความห่างของมันอะไรของเก้ายางเอาเนี่ยหรอกาว่าสิถ้ามันเหลวก้อนนั่นพักสิเกิดพี่น้องเห็นถ้ามันเห็ดก้อนนั่นก้อนอันเมื่อพริกโหสิเห็นเนื้อนะพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆก้อนมันสิเนื้อก้อนเราต้องเห็ดก้อนเห็ดหลุมท่าไว้นะพี่น้องเห็ดหลุมแล้วก็สิเอาฟุ้นมาลงไว้พี่น้องไปฟุ้นมาลงไว้ตามหลุมตากไปนำฆ่าเสือฟุ้นไปนำมันเราจ้างเอาพริกมาลงมันนะพวกนี้เลยแหละพี่น้องปลูกให้มันติดซะก่อนพี่น้องปลดนำปลดในให้มันติดดีๆครับปลดแล้วบัดติดดีแล้วก็สองเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนมันยังเอาสูตรปุ๋ย15มายอดใส่บ้านพี่น้องให้มันติดดีๆติดให้มันนั่นดีๆก่อนพี่น้องคลิปนี้มาขุดหลุมพี่น้องบ่มีหยังคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ก่อนพี่น้องไปขุดหลุมต่อก่อนพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ